สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุคุณาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรานำคำถามของท่านผู้ชมนี่แหละครับมาออกอากาศและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีคำถามดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยและผู้ที่จะให้เกียรติมาร่วมตอบคำถามในวันนี้ครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามจากคนที่อยากที่จะเป็นนักอ่านครับเป็นสุภาพบุรุษถามว่าถ้าจะทำขายตรงเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขาจะต้องศึกษาจากตำราจากหนังสือเล่มไหนมีอะไรที่คุณหมออยากจะแนะนำให้เขาอ่านเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขากำลังหาอยู่ว่าจะอ่านหนังสืออะไรเป็นประจำจะดูตำราเล่มไหนดีที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เลยแหมดีใจจังเลยที่ได้ยินคำถามนี้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมท่านผู้ถามนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้ยินใครบอกว่าอยากจะอ่านหนังสืออะไรดีมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่เขาก็วิจัยกันแล้วว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากนะคะแต่การอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นเราจะมีคำพูดสวยๆและบางครั้งเนี่ยบางประโยคของหนังสือที่ดีเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้นะคะการแรกนะคะคุณอาจจะเลือกอ่านหนังสือที่ต้องพูดแบ่งเป็น2กลุ่มคือ เรื่องราวเฉพาะในกิฟฟารีนก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลความรู้เป็นตำราวิชาชีพนะคะเอกสารในชุดสมัครเอกสารในการแนะนำการทำงานที่บริษัทมีให้ทุกอย่างศึกษาจากกิฟฟารีน Channel เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของบริษัทหรือที่โรงแรมอินทรานะคะแล้วก็ดูจากผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกจากสาระน่ารู้ว่าเนื้อสินค้ามีอะไรจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัวมียังไงมีงานวิจัยอ้างอิงยังไงถ้าชอบอ่านอ่านเลยนะคะอ่านสัก2หน3หนให้รู้ว่าบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างสินค้าที่ดีมีจุดขายอย่างไรนะคะแล้วหลังจากนั้นวิธีการทำธุรกิจทำยังไงอันนี้คือเรื่องราวเรื่องที่1ครับกับเรื่องที่2เนี่ยอ่านหนังสือนอกเหนือไปจากที่กิฟฟารีนมีนะคะก็คือหนังสือในกลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะอยากให้เลือกนะคะอยากให้เลือกนะคะอยากให้เลือกผู้เขียนที่ประสบความสำเร็จจริงๆซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสำเร็จในธุรกิจขายตรงก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีหนังสือบางเล่มที่อาจจะคาบเกี่ยวกับขายตรงแต่ล่อแหลมล่อแหลมประมาณว่าถ้าเครือข่ายเนี่ยดีทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็เกษียณได้แล้วคุณก็จะนั่งกินนอนกินเงินทองจะไหลมาตามท่อและคนอื่นก็จะหาเงินให้คุณพูดจริงๆให้คนอื่นหาเงินให้ตัวเองอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผิดนะคะมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้คนไทยครึ่งหนึ่งของประเทศมองว่ามันเป็นการทำนาบนหลังคนนะคะแต่อยากให้เลือกอ่านหนังสือที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วงานเครือข่ายที่แท้จริงเนี่ยคืองานที่เราสร้างความสุขและความสำเร็จให้คนอื่นยิ่งเราสร้างความสำเร็จให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่ตัวเราเองก็จะมีความสำเร็จแบบนั้นนะคะยิ่งเราอยู่ในที่สูงเรายิ่งต้องมีหัวใจที่จะเกื้อกูลที่จะดูแลคนที่จะช่วยเหลือคนที่ทั้งด้อยโอกาสกว่าหรือคนที่เข้ามาในเครือข่ายใหม่ๆแม้ว่าเราจะไม่ต้องไปเหนื่อยทำงานเหมือนในช่วงต้นของธุรกิจแต่เรายังต้องเป็นกำลังใจและยังต้องเป็นเบอร์หนึ่งของการสร้างศรัทธาของคนที่อยู่ในเครือข่ายนะคะชอบอ่านนะคะอยากจะแนะนำนะคะชอบอ่านหนังสือที่ต้องเรียกว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆในหลายๆด้านอย่างคุณวิกรมกมดิษฐ์เนี่ยเขามีความคิดดีๆหลายอย่างนะนะคะหรือว่าอีกหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จที่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแต่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาจริงๆด้วยตัวของเขาเองเขามีวิธีคิดแบบไหนเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคนนะคะครับคุณหมอเคยบอกว่าคุณสมบัติหลักๆของคนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องเป็นทั้งนักการตลาดเป็นทั้งนักบริหารแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาใช่ค่ะสามอย่างนี้มันก็มีหนังสือให้เราศึกษาด้วยเหมือนกันนะคุณหมออย่างเช่นนักการตลาดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้รู้ว่าโลกวันนี้การรู้ใจคัสโตเมอร์หรือการรู้ใจลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากการตลาดเทรนด์สินค้าแนวไหนเราจะจับตลาดกลุ่มไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอผู้นำของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจเครือข่ายตำแหน่งสูงๆเนี่ยจะต้องมีบุคลิกที่คล้ายๆกันนะคะ คือบุคลิกของความอบอุ่นเป็นบุคลิกของคนที่เข้าถึงง่ายนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะคะเราจะต่างกับค้าปลีกค้าปลีกอาจจะไม่มีใครรู้จักนะคะว่าสินค้าตัวนี้ใครเป็นเจ้าของยกเว้นว่าเจ้าของเขาออกมาพรีเซนต์ตัวของเขาเองเราจึงจะทราบแต่ขายตรงไม่ใช่นะคะขายตรงเนี่ยผู้นำเครือข่ายก็ดีผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยจะต้องใกล้ชิดนักธุรกิจแล้วก็ใกล้ชิดผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเขาจะต้องการรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของบริษัทหรือเบอร์หนึ่งของเครือข่ายเนี่ยเขามองประเด็นที่เป็นปัญหาของเราอย่างไรก็จะช่วยเราได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองเลยนะคะว่าเราต้องอ่านหนังสือที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคน
ื่นๆและที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นที่รักของคนอื่นได้ต้องเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งสูงแค่ไหนเนี่ยความน่ารักความเอื้ออาทรความเป็นกันเองต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต้องบอกว่าบางครั้งเดี๋ยวนี้นิตยสารบางเล่มเขามีคอลัมน์ดีๆที่เราสามารถเก็บเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะบางคนเนี่ยเอาข้อมูลในหนังสือเนี่ยฮะไปโค้ชทีมงานอีกทีแล้วโค้ชตัวเองด้วยแล้วก็ไปโค้ชทีมงานด้วยต้องบอกเนี่ยนะคะว่าต้องพูดตรงๆเลยนะคะหนังสือที่ถูกเขียนโดยคนดีเนี่ยจะทำให้คนอ่านเป็นคนดีค่ะครับหนังสือที่ถูกเขียนโดยคนอาจจะเจ้าเล่ห์เจ้ากลนิดนึงก็จะทำให้คนอ่านมองไปในแง่ของความเจ้าเล่ห์เจ้ากลแล้วก็กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกเหมือนกันนะคะครับแหมชอบจังเลยนะครับต้องดูด้วยว่าหนังสือเล่มนี้คนเขียนเป็นคนดีเราอ่านแล้วก็ดีตามแน่นอนนี่เขาจะควรจะถามต่อแล้วดูยังไงว่าเป็นคนดีค่ะ ครับความสำเร็จและการยอมรับในสังคมค่ะจะบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่านะคะต้องไม่ใช่การยอมรับจากสังคมในบริษัทของตัวเขาเองเท่านั้นแต่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าสเตคโฮลเลอร์คนรายล้อมรอบตัวเขาเนี่ยนะคะคนในสังคมทั้งหมดเนี่ยถามถึงคนนี้แล้วคิดว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนถ้าคิดแล้วเป็นคนที่โอ๊ยกระล่อนมากเลยแต่เขียนหนังสือทำให้คนรวยก็ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะกระล่อนเหมือนเขาตามไปแต่ถ้าเผื่อคุณเลือกคนที่มีคุณธรรมอ่ะแล้วเขาทำอะไรแบบชนิดที่ได้สร้างสิ่งที่ให้คนเห็นว่าไม่ได้ทำอะไรเอาหน้าไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแบบเอาหน้าและขณะเดียวกันความสำเร็จเนี่ยเขาก็สร้างมาด้วยมือเขาจริงๆคุณเลือกอ่านประวัติเขาได้ค่ะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำแนะนำวิธีการเลือกอ่านหนังสือแล้วนะครับต้องบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนที่สุดครับการอ่านหนังสือถือเป็นทางลัดอีกทางนึงที่จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและมีข้อมูลดีๆเอามาใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมและคุณหมอคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ